เอ้ยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมแน่นอนคลิปนี้เราจะมารีวิวค่าพลังเวลตันเชลซีนะฮะต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่เอาชนะทีมแมนซิตี้ของผมไปถึง2ประตูต่อ1นะฮะยังไม่พอนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยที่สามารถคว้าแชมป์จนได้นะครับเอาเป็นว่ามีใครกันบ้างในการมาครั้งที่3ของแพ็คคลับเซเลชั่นเชลซีนี้ไปดูกันเลยครับมาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับผมกับมาโกอลองโซนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม5เมื่อเลี้ยวตัน23นะครับริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะฮะในส่วนค่าพลังนะครับบวกค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยบวก4นะครับแล้วก็มีค่าพลังนะฮะบวก6เป็นค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นเรื่องของการมงอยู่ที่90นะครับลูกโค้ง90จ่ายบอลสั้น90ดวลบอลยาว92เตะแรงนะครับนอกจากนี้ค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความอึดอยู่ที่97ลูกตั้งเตะหรือว่าลูกฟรีคิกทำได้ดีนะครับอยู่ที่96บวก5ไปเลยนะฮะเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้1ครั้งนะครับตอนนั้นมาในแพ็ค Player of the Week นะฮะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแน่นอนว่าตัว Player of the Week เนี่ยถึงแม้ว่าค่าพลังของเขานะครับจะน้อยกว่านะฮะแต่ว่ามีสกิลมากกว่าถึง2สกิลแต่ว่าพอมาดูเรื่องของค่าพลังแล้วนะครับมันแตกต่างกันไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับตัวเก่าเนี่ยจะมีเรื่องของการจบสกอร์ที่ดีกว่าเกมบุกที่ดีกว่าแต่นอกนั้นก็แตกต่างกันแค่อย่างละ1เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเมสันเมาส์ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่98บวกจากเดิม6โอ้โหพระเจ้าโหดมากนะฮะเลเวลตัน45นะฮะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเป็นหนึ่งนักเตะที่เล่นดีมาแต่ไหนแต่ไรนะฮะแล้วก็ค่าพลังโดยเฉลี่ยเนี่ยบวกเยอะมากมากครับคือบวก4นะแล้วก็มีบวก5หลายค่าพลังหนึ่งในค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์บวก7โอ้โหยิงคมขึ้นบวก7เลยนะฮะฟิตเตอร์ตัวนี้ฟอร์มการเล่น6นะฮะในส่วนค่าพลังนะครับเขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวลูกตั้งเตะลูกโค้งเตะแรงความพลิ้วต่างๆนะครับรวมไปถึงความอึดแหมภาพรวมดีมากๆเลยจริงๆนะฮะตัวธรรมดาก็เล่นดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้2ครั้งในแพ็คเดียวกันนะฮะครั้งนี้ครั้งที่3แล้วเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะฮะแน่นอนว่ามันก็จะค่อนข้างสูสีกันนะครับซึ่งตัวใหม่นี้นะฮะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลจ่ายบอลหรือว่าการจบสกอร์ที่ดีกว่าแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยจะมีเรื่องของภาพรวมเกมรับการมงหรือว่าลูกตั้งเตะที่ดีกว่ารวมไปถึงนะฮะความพลิ้วที่เต็ม99มาถึงตัวเก่านะฮะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างสูสีอยู่ที่ว่าชอบอะไรแต่สำหรับผมคิดว่าตัวใหม่เนี่ยมันเหมาะกับเขามากกว่าเพราะว่าในเรื่องของการจ่ายบอลหรือว่าการเลี้ยงบอลของบอลมันเหมาะมากๆกับตำแหน่ง AMF ครับค่าพลังโดยรวม98เลยนะเยอะมากๆเท่ากับเลวานที่มาในสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับผมหรือว่า Player of the Week นะฮะมาดูในส่วนของกองหน้าที่ผมอยากได้มากๆดีกว่านะครับเพราะว่าตัวธรรมดาผมเล่นตั้งแต่ยังไม่ย้ายมาเชลซีนะตอนนั้นโคตรติดใจเลยเล่นดีมากๆนะครับกับแทมมี่อับราฮัมนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม5เลยนะครับเมื่อเลเวลตัน36ค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกเยอะมากๆครับบวก4นะฮะมีบวก5หลายค่าพลังแต่ว่าค่าพลังที่บวกที่สุดบวกเจ็บเป็นในเรื่องของการออกตัวนะครับอยู่ที่89เป็นนักเตะนะครับที่ฟอร์มการเล่นเยอะนะอยู่ที่6นะครับมีความอึดเกมบุกดีมากๆเป็นค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการเข้าประตูอยู่ที่96พลังกระโดด95ยิงคมหรือว่าจบสกอร์เนี่ยอยู่ที่95เช่นเดียวกันนะครับมงดีเตะแรงมีความเร็วเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้4ครั้งไปแล้วนะครับครั้งนี้ครั้งที่5นะเห็นอย่างนี้นะครับมาบ่อยใช่ย่อยนะฮะฝีเท้าดีนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม2นะครับมาดูในส่วนค่าพลังนะครับเราก็จะเห็นว่าดีกว่าเดิมเนี่ยอยู่หลายค่าพลังมากๆแม้จะไม่ได้บวกทุกค่าพลังแต่ที่ดูแย่ลงเลยนะฮะก็คือตัวที่เทียบกันนะครับผมอันนี้เนี่ยโอ้โหออกตัวเร็วกว่าแต่ผมว่า89เนี่ยมันก็โอเคมากๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับค่าพลังอื่นที่บวกขึ้นพอสมควรแถมยังมีสกิลมากกว่าถึง3สกิลแหมอยากได้มากๆเลยสาธุเปิดได้เถอะนะวิลเลียนครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม3เมื่อเลเวลตัน22เล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากๆค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับถือว่าบวกค่อนข้างโอเคนะบวกประมาณ3นะครับเพราะว่าตัวธรรมดาเนี่ยเขาก็โอ้โหเก่งอยู่แล้วนะฮะแน่นอนว่าค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวอยู่ที่90บวกจากเดิม6นะครับค่าพลังของเขานะครับจะมีเรื่องของความอึดนะฮะความเร็ว
การทรงตัวเลี้ยงบอลคองบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวลูกตั้งเตะลูกโค้งทำได้ดีมากๆส่วนค่าพลังสูงสุดมี2ค่าพลังนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็การออกตัวนั่นเองเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้1ครั้งในแพ็คเดียวกันเลยนะครับพอเทียบกันแล้วตัวใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95ตัวเก่า94เท่านั้นนะครับและถึงแม้ว่าค่าพลังจะไม่ได้บวกทุกค่าพลังแต่ว่าก็บวกค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการโยนบอลยาวนะครับยิ่งเอาไปเล่นกับแทมมี่เมื่อกี้นะให้วินเลียนะครับเปิดโค้งๆเข้ามาตรงกลางแทมมี่กระโดดมงโอ้สบายเลยนะฮะแม่อยากจะเปิดให้ได้ทั้งคู่เหลือเกินนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าจะมีเรื่องของความผิวที่ลดลงไปแค่2เท่านั้นจอร์จินโญ่ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม4เมื่อเลเวลตัน20นะครับเล่นตำแหน่ง DMF หรือว่า CMF ก็ได้นะนักเตะคนนี้ทำได้ค่อนข้างโอเคค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกประมาณ3นะครับมีบวก4หลายค่าพลังเลยฟอร์มการเล่น6นะฮะแล้วก็ล้มได้อีกด้วยมีความอึดอยู่ที่93นะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการโยนบอลยาวอีกแล้วนะครับบวก6อยู่ที่98ยังเป็นค่าพลังสูงสุดอีกด้วยจ่ายบอลสั้นอยู่ที่97แม่ภาพรวมเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยหายห่วงเลยนะครับคลองบอลดีนะฮะนอกจากนี้ยังมีเกมรับที่ค่อนข้างโอเคอีกด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้1ครั้งเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นว่าตัวใหม่เนี่ยค่าพลังโดยรวมเนี่ยมากกว่าบวก2ก็จริงแต่ว่าจะมีเรื่องของการออกตัวแล้วก็ความเร็วนะครับที่ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องการหม่งก็ลงไปแค่2ก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะเน้นเอาไปเล่นที่เรื่องของเกมรับมีความเร็วไปช่วยตรงนั้นหรือว่าอยากจะเน้นไปที่เรื่องของการจ่ายบอลผมว่าอันนี้ก็อยู่ที่เปิดได้หรือเปล่าด้วยนั่นแหละเนาะรูดิเกอร์ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม6เมื่อเลเวลตัน24นะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกเยอะมากครับบวก4นั่นเองมีค่าพลัง1บวก7นะฮะเป็นค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นเรื่องของการเข้าสกัดครับอยู่ที่98เป็นค่าพลังสูงสุดอีกด้วยเกมรับนะครับอยู่ที่95เช่นเดียวกันกับการเข้าประธานนะครับตัวสูงตัวหนาตัวใหญ่ไม่พอม่งลีลูกกลางอากาศทำได้ค่อนข้างดีมีความเร็วด้วยโอ้โหวิ่งเร็ว91ออกตัว88เลยนะครับและก็ยังเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกอีกด้วยมีความอึดอยู่ที่89นี่อีกหนึ่งตัวที่น่าเปิดให้ได้นะครับเคป้าครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม3เมื่อเลเวลตัน28นะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกเยอะมากครับผมบวก5นะฮะแต่ว่าค่าพลังที่เราน่ะน่าจะสนใจกันก็คือเรื่องของผู้รักษาประตูเต็ม99ไปเลยทุกอย่างเกี่ยวกับผู้รักษาประตูนะครับโอ้โหทั้ง5ค่าพลังเต็ม99ไม่พอพลังกระโดดอยู่ที่91อีกด้วยแม่คุ้มค่าจริงๆเกินไปฟีเจอร์ก่อนอันนี้2ครั้งนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดจริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับบวกอย่างละ2 2 2 2 2หมดเลยแล้วก็แน่นอนว่าภาพรวมเรื่องของการเป็นผู้สามประตูเต็ม99หมดเลยอ่ะใครยังไม่มีฟีเจอร์หรือว่าผู้สามประตูเต็ม99หมดขอให้โชคดีในการเปิดให้ได้เคปานละกันนะครับและคนสุดท้ายนะครับผมสุดยอดกองกลางนะครับผมอย่างกองเต้ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม4เมื่อเลเวลตัน18ค่าพลังโดยเฉลี่ยบวก4โอ้โหบอลดำค่าพลังบวก4โคตรโหดนะฮะนักเตะคนนี้นะครับฟอร์มการเล่น7นะฮะมีค่าพลังที่เต็ม99ไปถึง5ค่าพลังโอ้โหพระเจ้าบ้ามากนะครับผมดีมากๆฟอร์มการเล่น7นะฮะค่าพลังเนี่ยที่บวกเยอะที่สุดนะครับจริงๆมันต้องบอกว่ามันมีหลายค่าพลังโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็ลูกตั้งเตะบวกอย่างละ5นะครับและค่าพลังนะฮะที่เด่นๆของเขาก็จะมีเรื่องของการคองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวออกตัวเร็วมีความผิวทรงตัวดีเกมรับการเข้าสกัดนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะความดุดันการกดดันเกมความอึด99เฮ้ยกองหลังหลายๆคนยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับในเรื่องของเกมรับโอ้โหนี่ฮะอยากได้เลยต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยกองเต้เนี่ยโอ้โหมาโหดมากนะครับเพิ่มเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้2ครั้งนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าตัวใหม่ดีกว่าเห็นมีแค่เรื่องของการเข้าปะทะที่ลดลง3โอ้โหแต่ผมบอกเลยนะอันอื่นมันก็ดีมากๆเหมือนกันเลยนะครับแม่เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าไปเล่นกองหลังก็คงจะดีเนาะแต่ว่าแน่นอนเขาอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับผมของแพ็คคลับเซเลคชั่นเชลซีที่มาเป็นครั้งที่3ภาพรวมค่อนข้างดีมากๆแพ็คนี้นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็คที่นักเตะค่าพลังเนี่ยบวกโคตรเยอะโดยเฉลี่ยนะครับบวก4แล้วมีบอลดำบวก4ไม่พอโอ้โหกองเต้เคป้านะครับรูดิเกอร์นะฮะแทมมี่วิลเลียนนี่ฮะคือรายชื่อที่ควรเปิดให้ได้มากๆเลยนะครับ
จอกันวันจันทร์เดี๋ยวผมมาเปิดแน่นอนกับแพ็คนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันแน่นอนกับการรีวิวข้ามรังเวลตันแมนเชสเตอร์ซิตี้มาดูซิว่าจะโหดพอๆกันกับเชลซีหรือเปล่าไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ